ฝนตกแต่ละทีมีน้ำซึมเข้ามาตามผนังบ้านทำข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เสียหายจะแก้ไขยังไงให้ทันท่วงทีในหน้าฝนนี้ในช่างมีคำตอบครับดูจุดรั่วซึมน้ำซึมเข้ามาตามผนังบ้านอาจจะมาจากรอยแตกรายงานรอยแตกร้าวบนผนังควรรีบอุดรอยรั่วบนผนังทันทีที่เจอแต่ถ้าเจอแตกร้าวหนักมากต้องเรียกวิศวกรมาตรวจสอบเพื่อประเมินโครงสร้างก่อนทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวจะปิดรอยร้าวบนผนังให้มีประสิทธิภาพต้องดูว่ารอยร้าวบนผนังมีลักษณะอย่างไรเพื่อเลือกวัสดุและอุปกรณ์การซ่อมให้เหมาะสมถ้าเป็นผนังปูนเก่าที่มีรอยแตกร้าวลอกร่อนต้องทำความสะอาดพื้นผิวขูดเนื้อปูนที่เสื่อมสภาพออกฉาบซ่อมแซมด้วยปูนซีเมนต์สลับฉาบซ่อมโดยเฉพาะอุดโป๊รอยแตกร้าวด้วยยูริโพลีเทนที่มีความยืดหยุ่นสูงกันน้ำได้และอย่าลืมทาน้ำยากันเชื้อราเพื่อปกป้องผนังจากเชื้อราและตะไคร่น้ำทากันซึมที่มีคุณสมบัติสำหรับปกป้องพื้นผิวจากการแตกร้าวด้วยแอคริลิกกันซึมโดยทาเป็นชั้นรองพื้นเสริมความแข็งแรงตามขอบมุมผนังด้วยตะข่ายไฟเบอร์แมตก่อนทาแอคริลิกกันซึมซ้ำอีก2รอบแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนทำการทาสีเก็บผนังให้สวยงามอีกครั้งหมดปัญหาป้ารั่วซึมทีมนายช่างพร้อมดูแลรวมของรวมแรงไม่ต้องจ่ายเพิ่มกับบริการซ่อมแซมรั่วซึมที่พักอาศัยเรามีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่มีคุณภาพและประกันงานบริการโดยทีมช่างจากดูโฮมควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1746 6นายช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง